สวัสดีครับพี่น้องเสกกรท่รทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคแอนเทคโนดในตั่วเหลืองนะครับมาดูกันว่าโรคแอนเทคโนดเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและเรามีวิธีการป้องกันกําจัดและรักษากันยังไงบ้างสําหรับโรคนี้ในทั่วเหลืองนะครับมาดูสาเหตุของโรคแอนเทคโนดกันก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุของโรคแอนเทคโนดเนี่ยเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าตระกูลพวกคอเลสโตติกัมนะครับเชื้อร ลาพวกคคเลสเตอริกรรมเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคแอนแทคโนนลเนี่ยได้หลายพืชพวกถั่วพวกแตงพวกพลิกพวกนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมทั้งถั่วเหลืองที่เราจะพูดกันในวันนี้ด้วยนะครับสภาพที่ทําให้เกิดพวกแอนแทคโนนลระบาดเนี่ยเหมาะสมของโรคเนี่ยสภาพแบบไหนที่มันเป็นโรคดีนะครับสภาพที่เหมาะในการเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกเชื้อแอนแท็โนนพวกนี้นะครับก็คือสภาพฝนตกชุกความชื้นสูงอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ ต้องขอเรียนพี่น้องิงก่อนอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปทําไมเชื้อราเนี่ยมันชอบอฝนตกชุกและอากาศร้นอนอบอ้าวเพราะว่าเชื้อราโดยส่วนใหญ่นะครับเชื้อราที่ก่อโรคเนี่ยถ้าในดินเนี่ย pH เป็นกรดมันจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็คือต่ํากว่า5.5แต่ถ้า pH 7เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะักมันจะมีพวกจุลินทรีย์ดีที่เจริญเติบโตดีแต่ถ้า pH ต่าลงในดินเนี่ยจุลินทรีย์ก่อโรคจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าจุลินทรีย์ที่ดีนะครับ เพราะนั้นทำให้พวกแอนเทคโนนเนี่ยเชื้อราพวกนี้นถ้าในสภาพที่ฝนตกฝนตกลงมาปั๊บมันจะมีพวกเม็ดฝนเนี่ยมาทําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในดินเกิดกรดคาร์บอนิกนะครับทำให้ดินมี pH ต่ําลงก็คือความเป็นกรดเพิ่มขึ้นนั่นเองทำให้เชื้อราพวกนี้เนี่ยนะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นและก่อก่อโรคให้พืชเรามากขึ้นเพราะฉนั้นในสภาวะฝนตกความชื้นสูงเท่าเราเนี่ย จึงทำให้เชื้อราอก่อโรคพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับมาดูอาการของโรคก,กันบางอาการของโรคเป็นยังไงอาการของโรคก,ก็คือมันจะเข้าตั้งแต่ระยะกล้านะครับทำลายตั้งแต่ระยะกล้าเลยเข้าไปอยู่แฝงในต้นนะครับแล้วเจริญเติบโตเข้าไปในดอกและอยู่ในฝักทําให้ฝักเนี่ยเป็นลักษณะมาเลลีบนะครับเ,เรียนไว้ก่อนนะครับเ,เชื้อราพวกนี้เนี่ยมันสามารถ ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปลูกเนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์พวกนี้ติดไปอยู่กับติดไปอยู่กับเชื้อราพวกแอนแทกโนนเนี่ยเวลาเราปลูกนี้ดูถัดไปโรคพวกนี้ก็จะระบาดอีกครั้งนะครับต้องระมัดระวังให้ดีเป็นอีกโรคหนึ่งคือโรคแอนแทกโนนที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์นะครับมีพันธุ์ต้านทานโรคหรือเปล่าพันธุ์ต้านทานโรคพวกแอนแทกโนนก็จะมีนะครับก็คือพันธุ์สจ5นะครับพันธุ์นี้เนี่ยอายุเก็บเกี่ยวประมาณ90-96วัน ผลผลิตเฉลี่ย286กิโลกรัมต่อไร่พันนี้ต้นทนโรคใบด่างราสนิมและพวกแอนเทคโนดนะครับปลูกได้ทั่วไปเลยพันนี้เรามาดูวิธีการป้องกันกําจัดกันบ้างนะครับวิธีการป้องกันกําจัดเนี่ยจะใช้แบบไหนวิธีไหนทั้งอินทรีย์ชีวภาพสารเคมีเนี่ยนะครับไปดูกันวิธีการป้องกันกําจัดมาดูวิธีการป้องกันกําจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไร้กันบ้างนะครับในที่นี้ผมจะแนะนํา1 สารชีวพันธุ์นะครับน้ำหมักชีวภาพแล้วก็การปรับปรุงดินนะครับสุดท้ายก็คือการใช้สารเคมีซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่มีทางลเลือกอื่นค่อยใช้นะครับเพราะสารเคมีเป็นอันตรายมากทีเดียวนะครับไปดูกันว่าการปร้องกันกาจันเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับอย่างแรกก็คือการปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงดินเนี่ยเราใช้ปูนเรียกว่าปูนเพื่อการเกษตรมีอยู่3มชนิดปูนขาวปูนมาร์ปูนดูลูไม้นะครับ ปูนขาวเนี่ยมีองค์ประกอบพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์เวลาละลายในน้ำเนี่ยมันจะมีความร้อนขึ้นมาเนื่องจากพวกไฮดรอกไซด์มันแตกตัวได้ธาตุแคลเซียมออกมานะครับตัวต่อมาก็คือปูนมานปูนมานเนี่ยอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต35%และดินเหนียว65%นะครับตัวต่อมาเป็นตัวที่นิยมใช้มากในปัจจุบันก็คือปูนดูลโลมัยมันจะมีธาตุ2ชนิดก็คือแคลเซียมกับแมกนีเซียมอยู่ในรูปของ แคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับตัวนี้มีความร้อนน้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลยในการใส่นะครับจริงๆมันก็มีบ้างเนี่ยแต่แต่ไม่เยอะเหมือนพวกปูนขาวนะครับโดยทั่วไปสิกงทีนิยมใส่ปูนดลไม้มากนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนน้อยมากนั่นเองนะครับตัวนี้จะให้ธาตุอยู่2อย่างคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับมาดูน้ําหมักชีวภาพกันบ้างเราจะใช้น้ําหมักชีวภาพสูตรไหนบ้างนะครับ น้ำหมักชีวภาพที่ผมจะนําเสนอนี่มีหลายสูตรนะครับอย่างแรกก็คือ,อวิธีการเลือกเนี่ยเลือกรสก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นน้ำหมักสมุนไพรรสขมอย่างแรกเนี่ยก็เช่นพวกสะเดาบาัวเพช ر ขีเหล็กพืชสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดสรรพคุณของมันก็คือฆ่าเชื้อแบคทีรียและสร้างพืมิคุ้มกันให้กับพืชของเรานะครับสมุนไพรรสที่2ที่เราจะเลือกนะครับก็คือสมุนไพรรสฝาดเช่นปีกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรัง่งมะย,ยมหวานและพืชสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิด สรรพคุณเขาคือฆ่าเชื้อราโรคพืชทุกชนิดเลยนะครับ 3. พวกสมุนไพรหอมระเหยโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีผลกับเชื้อราบ้างนะครับเช่นตะไคร้ใบกะเพราใบเตยเพื่อสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยทุกชนิดเลยสรรพคุณหลักๆนะครับก็คือเป็นน้ำหมักที่เปลี่ยนกลิ่นพืชไม่เหมาะให้แมลงเนี่ยมากัดกินทำลายโดยทั่วไปถ้าแมลงกัดกินทำลายพวกเชื้อรามันก็จะตามมากับแบคทีรียถ้าเราผสมน้ำหมักกลิ่นพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ย ถ้า,มาแมลงไม่มากินโอกาสที่เชื้อราเข้าทำลายทางบาดแผลก็น้อยลงด้วยนะครับ 4. พวกน้ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อนพวกพริกขิงขาและพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดทุกชนิดคุณสมบัติไล่มแมลงและทําให้มแมลงแสบร้อนก็คือถ้าไล่มแมลงหนีถ้ามันไม่มากัดเชื้อราที่จะเข้าทางแผลก็น้อยลงด้วยนะครับมาดูวิธีการทำนะครับขั้นแรกก็คือนาวัตถุดิบที่ผมกล่าวมาทั้ง4รสหรือจะเลือก2รสเฉพาะเชื้อราก็ได้นะครับ นำวัตถุดิบมาทั้งหมดรวมกันในประมาณ3กิโลถ้าเราเน้นเชื้อราก็เอาพวกเป็นวัตถุดิบที่มีเชื้อรามากหน่อยก็คือ2ตัวหนึ่งก็ได้นะครับจำนวน3กิโลรวมกันแล้วบวกกับการน้ําตาล1ลิตรนะครับบวกน้ําเปล่า10ลิตรนะครับล้วก็สับวัดสดุให้มันแหลกละเอียดเลยนะครับนำถังมานาถังมาถังหนึ่งถัง50ลิตรนะครับเทน้ําเปล่าลงไป10ลิตรแล้วก็เติมการน้าตาล1ลิตรคนให้เข้ากันจากนั้นก็เทวัตถุดิบต่างๆลงไปนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง ปิดฝาหมักในที่ร่ม3เดือนจึงนาไปใช้ได้นะครับวิธีการใช้อัตราใช้ก็คือถ้าพืชผักนาข้าวไม้ผลเนี่ยใช้อยู่ประมาณ5 0าสถึงร้อยซีซีไม่ชลิตนะครับอันนี้เขียนผิด5 0าสถึงร้อยซีซีต่อน้ําเปล่า20ลิตรนะครับฉีดพ่นในทั่วแปลงถ้าเป็นผักก็จะฉีดประมาณทุกสาวันถ้าเป็นไม้ผลก็พ่นนุทุกเจวันอัตรานี้ไม่แน่นอนนะครับสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเช่นพืชเล็กก็จะลดลงมานหน่อยถ้าเป็นพืชโตแล้วทนทานความ เป็นกดเป็นด่างได้มากก็ใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่อัตราที่เขาใส่เนี่ยห้าสิถึงซีซีต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยโดยเท่าไปเป็นพืชที่โตพอสมควรแล้วนะครับถ้าเป็นพืชผักก็ลดลงมาอีกนิดหนึ่งมาดูสูตรต่อมานะครับก็คือ 1. เปลือกมังคุด3ากิโลสองขมิ้นชัน2กิโลสาน้ำส้มสายชูหนึ่ขวด 4. ี่ล้าขาวหนขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรบวกถังหมัก20ลิตรอีก1ถังนะครับ วิธีการทำก็คือนําส่วนผสมทั้งหมดมาสับให้ละเอียดเลยครับละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับนาถังหมักมาหนึ่งถังนะครับเติมเน่าเล่าขาวลงไปในถังแล้วก็น้ําเปล่าน้ําส้มสายชูคนให้เข้ากันจากนั้นก็นําส่วนผสมเนี่ยนะครับที่เราตามละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยสับละเอียดแล้วเนี่ยเทลงไปคนให้เข้ากันปิดฝาหมักทิ้งไว้นะครับหนึ่งเดือนในที่ร่มจากนั้นเราก็สามารถนาไปนาไปใช้ได้จริงๆหมักนานกว่านี้นก็ได้นะครับยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีจะได้สารออกมาเยอะ อัตราการใช้ถ้าใช้ป้องกัน3 0มสต้นา้ำยี่สิบริทุกทุกวันใช้กําจัดนะครับห้าสิบสต้นน้ำยีิตรทุกๆ3วันอันนี้วิธีการใช้นะครับอย่างอื่นนอกจากน้ําหมักก็มีน้ําส้มควันไม้ที่เรามีอยู่ติดสวนพอสมควรนะครับน้าส้มควันไม้วิธีการใช้คือผสมน้ำนะครับสองเท่าพ่นทางใบเช่นน้ําส้มควันไม้1ลิตรต่อน้ํา200ลิตร ผสมพ่นทางในป้องกันกําจัดเชื้อราได้นะครับหรือจะพ่นลงดินรอบๆต้นพืชทุกๆเจ็ดถึงสิบห้าวันขับไล่มแมลงก็ได้กําจัดเชื้อโรคพืชก็ได้นะครับกระตุน้นภูมิคุ้มกันก็ได้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชก็ได้อันนี้ข้อดีของน้ําส้มขอนไม้เนี่ยมีอยู่หลายประการเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของน้ําส้มขอนไม้ที่ขายอยู่ในตลาดมีหลายยี่ห้อถ้าท่านไหนทําเองได้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับถามว่าจะเก็บอุณหภูมิไหนยังไงลองไปดูคลิปเรื่องน้ําส้มขอนไม้ที่ผมทําไว้นะครับ มาดูสารชีวพันธุ์กันดั้งใช้ตัวไหนในการป้องกันกับเชื้อราในปัจจุบันนี้นะครับตัวแรกก็คือไตรโคดมาที่ทุกคนรู้จักดีก็คือราเขียวนั่นเองนะครับไตรโคดาม่าเนี่ยใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิดใช้ไตรโคดม่าแช่ป้องกันกําจัดพวกเชื้อราโรคพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับต่อมาก็คือการพ่นการพ่นไตรโคดาม่าปัจจุบันนี้นิยมกันมากการพ่นเนี่ยก็คือโดยทั่วไปเราจะนำไตรโคดาม่าที่เราทําเองนะครับ ในถุงเนี่ยถุงหนึ่งก็จะประมาณสัก250กรัมนะครับวิธีการใช้ก็คือเราก็กรองเอาแต่น้มามนะันกากแล้วก็โรยบริเวณโคนต้นนะครับต้นไม้อะไรก็ได้เป็นพวกไม้ยืนต้นพวกพืชล้มลุกพืชผักก็โรยบริเวณแปลงผักแปลงพืชล้มลุกพวกถั่วต่างๆก็ได้นะครับอัตราการพ่น1กิโลกร,รมัมไตรโคดามาทำเองที่กรองแล้วนะครับต่อน,น้ำาน0 0้ถึงลิตรในการพ่นนะครับ เวลาพ่นนะครับควรพ่นู่ช่วงแดดอ่อนหรือเวลาเย็นจะทําให้เชื้ออยู่ในดินนานที่สุดเพราะไตโคดมาม่าเป็นเชื้อที่มีชีวิตถ้าโดนแดดมันก็จะตายเช่นเดียวกันเพราะนั้นพ่นช่วงเย็นดีที่สุดนะครับหรือเราจะหว่านลงดินก็ได้นะครับการหว,าว่านโดยทั่วไปจะนำไตโคดาม่า1กิโลกรัมที่เราทำเนี่ยโดยไม่ต้องกรองนะครับเอามาเป็นถุงเลย1กิโลผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักก็ได้อัตราน1นต่อ 50- 100ถึงกิโลอันนี้ปุ๋ยหมักก็ต้องเป็นหมุดป,ปุ๋ยหมักที่เย็นแล้วนะครับ ตัวต่อมาก็คือพวกแบคทีเรียซับติลิสต,ตัวนี้กำจัดเชื้อราโรคพืชและแบคทีเรียโรคพืชได้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเคยซื้อมาซองละยีบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าท่านไหนต้องการซื้อก็ตามรูปด้านซ้ายนี่เลยนะครับมันจะมีที่อยู่และเบอร์โทรอยู่นะครับหรือไปเฟซบุ๊กคุณประชุมเรื่องนุสานก็ได้นะครับวิธีการใช้บาซิลัยสยซับติลก็คือถ้านําซองแบบนี้มาเทใส่น้ําสะอาดนะครับน้าต้มสุกแล้วเนะี่ยประมาณหนึ่งลิตรก็เปิดซองนี้เทเ เขยา่าเขย่านะครับแล้วก็ปิดฝาไว้บ่มทิ้งไว้ประมาณ2วันจากนั้นก็นําไปใช้ไม่ใช้คืนนำะบาซิลสัสซิเมตที่บ่มไว้2วันจำนวนหนึ่นงลิตรเทเติมน้ำนะครับเทลงในถังใหญ่แล้วก็เติมน้ำอีกร้อยลิตรก็นําไปฉีดพ่นถ้าใช้ไม่หมดก็นํามาเก็บในตู้เย็น8-10องศาได้นะครับวิธีการพ่นก็พ่นประมาณ 7- 10วันพ่นครั้งนะครับและวิธีการทางงันคือพ่นพวกบาซิลสัสซิเมตควรผสมสารจับใบให,ให้มันจับอยู่บนใบได้ไดนาน เพื่อมันจะได้กาจัดเชื้อ,รอ,อโรคเชื้อราต่างๆที่อยู่บนใบพืชได้ดีนะครับการพ่นไตรคนามาสลับกับบาซิลสัสจิบลิสให้ทำอย่างนี้นะครับถ้าครั้งแรกพ่นไตรคนามาปั๊บนับไป7-15วันค่อยพ่นบาซิลสัสจิบลิสแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมได้พูดเรื่องป้องกันกำจัดโดยใช้การปรับปรุงดินการใช้สารอ,อินทรีย์ชีวภาพต่างๆแล้วนะครับถ้ามันเอาไม่อยู่ จำเป็นก็ต้องใช้สารเคมีนะครับในกระบวนการผลิตเชิงเศรษฐกิจถ้าผลิตกินเองเนี่ยไ,ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับถ้าจําเป็นจริงๆค่อยใช้ถ้าในการผลิตเชิงเศรกิจมาดูกันว่าสารเคมีตัวไหนที่เขานิยมใช้กันนะครับสารเคมีที่ทางกรมวิชาการและกรมสวนสษตร์แนะนําก็มีนะครับพวก p r o พิ n a ปแมนโคเซปคาบินดัซิมและกลุ่มไตรอโซนพวกนี้โซน,นทั้งหลายลงท้ายพวกกลุ่มไตรอโซนนะครับ ยาสามสีชนิดนี้นะครับก็เวลาพ่นเนี่ยนะครับพ่นประมาณห่างกันประมาณ7วันใช้ประมาณ2-3งถึงสครั้งก็จะหายวิธีพ่นสารเคมีนะครับตัวที่ผมกล่าวมาสารป้องกันพวกนี้คือชื่อสามัญของสารนะครับวิธีพ่นสารเนี่ยถ้า,าป้องกันไม่ให้เชื้อพวกนี้ดื้อยาต่อเราก็คือวิธีใช้ถ้าท่านพ่นโพเพเนปไปประมาณ1-2ครั้งนะครับถ้ามันไม่หายควรเปลี่ยนยาเป็นแมนคเซปคาบินซิมหรือกลุ่มไทอะโซนต่างๆนะครับ เพื่อป้องกันการดื้อยานั่นเองอันนี้วิธีใช้วิธีการสลับยาในกลุ่มพวกนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีกลุ่มพวกชื่อสามัสคือโพพีแนปนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อโพพีแนปแอนแทคโคนพวกนี้ชื่อสามัสมันก็ตัวเดียวกันนะครับเวลาไปเลือกซื้อเราก็ดูชื่อสามัสดูประสินสารดูราคาพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับกลับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคแอนแทคโนดในตัวเลื้ยงพร้อมทั้งวิธีการป้องกันกําจัดไม่ว่าจะเป็นอินซีเชื้อภาพน้าําหมักการปรับปรุงดิน สุดท้ายวิธีการเลือกใช้สารเคมีย้ำเป็นวิธีสุดท้ายนะครับเพราะมันอันตรายตัวตัวเองและผู้ปฏิโภคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิก่อไม่มากกว่าน้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไวน้าที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทำให้มากเราจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีหลวงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มขอพี่น้องสิก่อทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ